สวัสดีครับวันนี้มาพบกับปัญญาอีกเช่นเคยนะครับตอนนี้ก็เวลา 17:41 นแล้วนะครับที่ประเทศไต้หวันก็เป็นเวลาข้าวเย็นครับนี่ดูข้าวเย็นของไต้หวันนะครับรสชาติจะออกจืดๆแต่ว่าก็อร่อยนะครับแต่วันนี้อย่างที่ปัญญาจะมาทำคลิปนะครับปัญญาจะบอกว่ามีงานใหม่มานะครับใครสนใจที่จะมาทำงานประเทศไต้หวันนะครับไม่ต้องสอบนะครับไม่ต้องสอบมาง่ายกำหนดบินมาแล้วนะครับมีกำหนดบินแล้วมีวันเดือนมีนาคมแล้วก็เดือนเมษายนต้นเดือนนะครับอยู่ที่ว่าคุณจะเลือกงานอะไรนะครับจะมาประชาสัมพันธ์กันนะครับอันดับแรกนะครับมีก็ขอให้เพื่อนๆนะครับช่วยกดติดตามกด Subscribe ให้ช่อง YouTube ของปัญญาด้วยนะครับเพราะว่าปัญญาเนี่ยอัพคลิปทุกวันนะครับบางทีก็ถ้าไม่รู้จะอัพอะไรก็วันเว้นวันนะครับแต่ว่าช่วงนี้ปัญญาก็ลงตลอดลงทุกวันนะครับเป็นงานสำหรับคนที่ต้องการจะมาทำงานประเทศไต้หวันนะครับแต่ว่าเงินทุนน้อยหรือว่าไม่มีเงินเนี่ยก็ไม่ใช่ปัญหานะครับขอให้ยังไงก็ขอให้กด Subscribe กันไว้ก่อนนะครับมีข่าวดีๆปัญญาแจ้งให้ฟังตลอดนะครับมาเริ่มที่งานกันเลยนะครับเดี๋ยวขอเข้าแป๊บนึงขอพูดอีกเรื่องนึงกลุ่มนี้เป็นกลุ่มของปัญญาเองนะครับสร้างขึ้นมาสำหรับคนที่ต้องการไปทำงานประเทศไต้หวันนะครับชื่อกลุ่มว่างานประเทศไต้หวันถูกต้องตามกฎหมายสำหรับคนมีเงินทุนน้อยนะครับจะเป็นรูปนี้นะครับผู้ชายใส่เสื้อสีน้ำเงินเนี่ยกระเป๋าเดินทางข้างๆนี่คือผมเองนะครับเพิ่งเดินทางมาไต้หวันครับก็คือเดี๋ยวจะบอกงานเป็นงานโรงงานก่อนนะครับโรงงานแรกนะครับเป็นโรงงานอลูมิเนียมนะครับทำเกี่ยวกับอลูมิเนียมงานแบ่งเป็น2กะนะครับ OT การันตีแล้ว 80-120 ชั่วโมง OT ขั้นต่ำไม่ต่ำกว่า80ชั่วโมงแน่นอนครับสูงสุดก็น่าจะ120ชั่วโมงขึ้นไปนะครับ สวัสดิการนี่คือดีนะครับหักค่าอาหารและที่พัก 2,000 บาทนะครับย้ำนะครับค่าอาหารกับที่พักนี่หักแล้วรวมกันนะครับมีข้าวเช้ากลางวันเย็นนะครับแล้วก็ที่พักพร้อมหักไปแล้ว 2,000 เหรียญไต้หวันนะครับเท่ากับว่าเราก็ไม่ต้องใช้ทุนอะไรของเราเลยก็ใช้กินใช้อยู่ที่นี่อยู่แล้วนะครับเงินเราก็เหลือเก็บเต็มๆนะครับค่าแรงขั้นต่ำนะครับแบบไม่ทำ OT นะครับ 25,250 เหรียญไต้หวันนะครับคูณเป็นเงินไทยก็จะตกประมาณ 30,000 กับ300บาทนะครับอันนี้ก็คือทำสัปดาห์ละ5วันนะครับไม่นับเสาร์อาทิตย์นะครับสัปดาห์ละ5วันแล้วก็ทำ8ชั่วโมงนะครับส่วนวันเสาร์ในคิดเป็น OT รายชั่วโมงนะครับชั่วโมง1ชั่วโมงกับ2ชั่วโมงแรกเนี่ยคิดชั่วโมงละ168บาทเอ้ย168เหรียญไต้หวันนะครับคูณออกไปนะครับแล้วก็ชั่วโมงที่3และที่4ขึ้นไปก็จำไม่ได้ว่าชั่วโมงเท่าไหร่นะครับชั่วโมงละ180เหรียญหรือเปล่าเนี่ยจำไม่ได้ครับแต่วันอาทิตย์นี้จะเป็นวันหยุดพักผ่อนของเรานะครับถ้าทำ OT ถ้าเกิดเราทำวันที่นี้ก็จะได้เป็นแบบ OT แบบรายชั่วโมงเหมือนกันนะครับต้องการพนักงานชาย5ท่านนะครับอายุ20ปีขึ้นไปนะครับความสูงระหว่าง155เซนขึ้นไปนะครับต้องการพนักงานที่ขยันและอดทนนะครับส่วนคุณสมบัติที่เมืองไทยนะครับต้องฉีดวัคซีนอย่างน้อยแล้ว2เข็มอันนี้ก็มีการอบรมผ่านกรมแรงงานนะครับถูกต้องตามกฎหมายกำหนดบินเนี่ยช่วงหลังตรุษจีนนะครับไม่เกินเดือนแบบว่าไม่เกินเดือนมีนาคมนะครับได้บินแล้วนะครับหลังตรุษจีนไม่ว่าประเทศจะปิดหรือเปิดงานนี้คือได้บินแล้วนะครับเพราะว่ามีกำหนดบินมาแล้วไม่ต้องห่วงว่าประเทศไต้หวันยังไม่เปิดหรือประเทศไทยเนี่ยเจอโอไมครอนเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับเขาอันนี้กันมาแล้วนะครับเขาจะพาไปตรวจโควิดก่อนนะครับอันนี้เป็นงานโรงงานอลูมิเนียมนะครับก็คือเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เป็นงานที่2จะพูดถึงงานที่2นะครับงานโรงงานแรกก็คือโรงงานอลูมิเนียมนะครับปัญญาก็แจ้งละเอียดไปแล้วแล้วก็โรงงานที่2นะครับเป็นโรงงานทำชุดบิกินี่นะครับอยู่บริเวณภาคเหนือเขตยี่หลานนะครับอันนี้ทางผู้จัดการคอนเฟิร์มมาว่าวิวทิวทัศน์แถวที่พักก็คือแบบร่มรื่นเย็นสบายมากมันแบบมันเกี่ยวกับธรรมชาติโดยเฉพาะเลยนะครับสถานที่ที่เราพักนะครับก็ตรงนี้ก็จะมีหิมะตกตลอดทุกปีนะครับช่วงเดือนมกราคมนะครับไปติดตามข่าวได้นะครับว่าเดือนมกราคมประเทศไต้หวันอยู่เขตยี่หลานจะมีหิมะตกนะครับถ้าใครชอบหิมะก็ไปลงโรงงานนี้นะครับต้องการพนักงานชาย10คนนะครับอายุ
ไม่เกิน40ปีนะครับส่วนสูงไม่น้อยกว่า160เซนติเมตรขึ้นไปนะครับงานแบบเป็น2กะเช่นกันครับส่วนโรงงานนี้ก็คือการันตี OT แล้ว120ชั่วโมงแน่นอนครับไม่ต่ำกว่า120ชั่วโมงปัญญาคูณเมื่อวันก่อนนะ120ชั่วโมงคูณ167ก็เท่ากับจะได้ 12,000 บาทนะครับแค่ OT นะครับเป็นโรงงานเกรด A วิค่าอาหารนะต้องบอกค่าอาหารก่อนค่าอาหารและที่พักรวม 1,500 เหรียญไต้หวันเฮ้ยทำไมแบบถูกเบอร์นั้นน่ะกินอยู่แล้วก็พักที่โรงงานนะครับห้องนอนติดแอร์นะครับบอกก่อนเป็นเตียง2ชั้นนะครับก็ใครสนใจงานไหนนะครับแต่ตัวปัญญาเองปัญญาชอบงานเนี้ยโรงงานทำชุดบิกินี่เนี่ยหักค่าห้องค่ากินอะถูกมากเลยแล้วก็ OT เยอะแต่ว่าปัญญามางานผู้ช่วยกุ๊กก่อนไงก็คือแต่ตัวปัญญาเองอะปัญญางานไหนมาเร็วปัญญาก็มางานนั้นก่อนแหละอยากจะบอกเพื่อนๆว่าเดี๋ยวมีงานอีกงานนึงนะคะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแต่ปัญญาจะบอกเพื่อนก่อนเพื่อนๆก่อนว่าเราไม่ต้องไปเลือกงานหรอกคิดอย่างนี้บริษัทไหนอะให้เราบินเร็วอะเรามาบริษัทนั้นถูกต้องไหมเพราะงานอะมันงานที่เดียวกันหมดนั่นแหละเขารับงานเขาก็รับบริษัทเดียวรับโรงงานเดียวกันหมดแล้วแต่แค่คนละบริษัทกันบริษัทไหนมีวันบินให้เราแล้วบริษัทไหนบินเร็วปัญญาเลือกบริษัทนั้นอะเลือกงานนั้นอะเพราะงานมันก็ดีทุกงานนั่นแหละมันค่าแรงมันเยอะมันสูงทุกคนนั่นแหละวันนี้ค่อนข้างหิวข้าวถ้าปัญญาพูดผิดๆถูกๆติดๆขาดๆก็ขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าค่อนข้างหิวข้าวเพิ่งตื่นนอนแล้วเพิ่งอาบน้ำเสร็จนะครับมางานต่อไปครับอันนี้เป็นโควต้าที่ปัญญาบินมานะครับแต่ว่าแบ่งเป็นหลายงานหลายแผนกนะครับอันนี้เป็นงานแบบเป็นโควต้าในไซต์ก่อสร้างนะครับปัญญาต้องบอกก่อนไซต์ก่อสร้างเนี่ยมีหลายแผนกนะครับเป็นงานก่อสร้างสนามบินเถาหยวนเทอร์มินอล3นะครับอาคาร3อยู่เขตเถาหยวนก็คือแบบใกล้ๆไทเปครับก็คืออยู่ในเมืองอะครับเป็นโครงการของรัฐบาลนะครับต้องการคนเดินทางด่วนนะครับเราต้องฉีดวัคซีนแล้ว2เข็มนะครับนายจ้างเป็นของบริษัท Samsung ของทางเกาหลีเขานะครับต้องการพนักงานชายกว่า300คนนะครับเยอะมากนะครับแผนกช่างมีแบ่งแผนกตามนี้นะครับช่างก็คือรับช่างไม้1ช่างปูน2 3ช่างเหล็กแล้วก็4ช่างเชื่อมนะครับมีแผนกช่างนี่คือ4ช่าง4แผนกนะครับแล้วก็คืออีกแผนกนึงก็คือกุ๊กกับผู้ช่วยกุ๊กนะครับถ้าใครทำผู้ช่วยกุ๊กจะเจอกับปัญญานะครับก็มาเจอกันได้นะครับก็ถ้าใครอยากเป็นแบบอยู่ในครัวอะไรอย่างเงี้ยแต่ของปัญญาเขาการันตีแล้วว่า OT 3ชั่วโมงทุกวันแน่นอนนะครับก็ค่าแรงก็เท่ากันนะครับแล้วก็มีอีกอาชีพนึงก็คือล่ามนะครับใครพูดภาษาจีนหรืออะไรเก่งนะครับก็มาสมัครล่ามได้นะครับค่าแรงเหมือนกันนะครับแต่ล่ามเนี่ยปัญญาไม่รู้จักไม่รู้ค่าแรงเขาเหมือนกันนะครับก็เงินเดือนก็ 25,250 เหรียญไต้หวันนะครับไม่รวม OT ชุดแรกอะบินแล้ววันที่14ธันวาคมคือชุดแรกคือปัญญาชุดที่2คือบินเดือนมกราคมไม่เกินที่10มกราคมนะครับส่วนชุดที่3นี่คือกำลังรับสมัครอยู่นะครับก็คือจะบินเดือนมีนาคมนะครับใครสนใจนะครับงานไต้หวันนะครับบินเดือนมีนาคมนะครับก็มาสมัครได้เลยนะครับก็คือยื่นใบสมัครที่ไว้ก่อนแล้วเพราะว่าเดี๋ยวก็ต้องสอบสัมภาษณ์อะไรอีกนะครับก็ต้องไปอบรมด้วยอะไรต่างๆทางบริษัทจัดการให้หมดนะครับไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องเงินทุนก็มาปรึกษากับทางบริษัทได้นะครับส่วนโรงงานอลูมิเนียมกับโรงงานชุดว่ายน้ำบินเดือนเมษายนนะครับต้นเดือนเมษายนนะครับก็ยังไงก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องปัญญาด้วยนะครับไม่กดไลค์ก็ได้ขอให้กดติดตามคนนึงมาดูนะกดติดตามให้หน่อยคนไหนกดติดตามแล้วก็ขอบคุณนะครับคนไหนยังไม่กดติดตามก็กดติดตามให้หน่อยนะครับเพราะว่าช่องนี้เป็นช่องที่มีประโยชน์จริงๆนะครับปัญญาพูดแต่เรื่องตรงๆไม่โกหกนะครับปัญญาเป็นคนทำงานเหมือนกันปัญญาไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทนะครับปัญญาก็คือคนสมัครงานปัญญาก็บินมาเป็นแรงงานเหมือนกันปัญญาเข้าใจดีว่าบางคนอยากบินก็คืออยากบินนะครับเพราะว่าปัญญาอยากบินตั้งแต่ต้นปีครับปัญญาไม่ได้บินสักทีจนมามีงานตัวนี้ปัญญารีบคว้าไว้เลยครับปัญญาไม่อยากรอเพราะว่าปัญญาอยากมาคอยคว้าโอกาสอยากมาคอยคว้าเงินทองครับแล้วก็จะฝากไว้ด้วยนะครับ Facebook ของปัญญานะครับFacebook ของปัญญานะครับชื่อว่าดอกไม้สีเหลืองนะครับเป็นรูปนี้นะครับเป็นรูปเหมือนคนนอนอยู่ในที่นอนแล้วก็เป็นรูปใส่เสื้อแดงแล้วก็ถือพาสปอร์ตนะครับแล้วก็นะครับ
ซนี้เฟซเดียวนะครับถ้าเฟซอื่นก็คือไม่ใช่ปัญญาแล้วนะครับปัญญาคือมีเฟซดอกไม้สีเหลืองเฟซนี้เฟซเดียวนะครับใส่เสื้อสีแดงนะครับส่วนเพจส่วนกลุ่มใน Facebook ของปัญญานะครับก็จะเป็นกลุ่มงานประเทศไต้หวันถูกต้องตามกฎหมายสำหรับคนมีเงินทุนน้อยกลุ่มนี้สร้างมาสำหรับคนมีเงินทุนน้อยจริงๆนะครับบอกเลยว่าการไปไต้หวันไม่ใช่เรื่องยากนะครับง่ายกว่าไปเกาหลีนะครับเกาหลีต้องสอบใช้เงินสูงมากต้องมีอย่างน้อย 60,000 บาทนะครับแต่ว่าไต้หวันเนี่ยเรามีไม่ต้องถึง 60,000 บาทหรอก 10,000 20,000 แล้วก็ไปได้แล้วไปผ่อนต่อที่หน้างานนะครับแล้วก็ที่สำคัญไม่ต้องสอบนะครับวันบินเราก็มีแล้วนะครับถ้าบริษัทไหนไม่บอกวันบินนะครับก็ถามเขาได้นะครับแต่ของบริษัทปัญญาเนี่ยที่ปัญญาไปเนี่ยเขาแจ้งวันบินมาเลยนะครับก็เราก็จะรู้วันบินแล้วก็จะมีเวลาเตรียมตัวมีเวลาเตรียมของอะไรต่างๆนะครับช่วงเดือนมีนาเมษามันก็จะหมดหน้าหนาวมันก็ไม่หนาวแล้วนะครับแล้วก็เตรียมเสื้อผ้าให้ถูกนะครับยังไงวันนี้นะครับก็10นาทีแล้ววันนี้ปัญญาอาจจะพูดผิดถูกๆแบบว่าแบบติดๆขัดๆพูดไม่ค่อยลื่นไหลอ่ะขอโทษนะฮะเพราะว่าค่อนข้างหิวข้าวแล้วก็เนี่ยส่วนข้าวที่ประเทศไต้หวันตอนกักตัวก็จะประมาณนี้นะครับก็อร่อยนะครับให้เรากินให้ได้มันก็อร่อยอยู่นะครับก็เหมือนผัดผักบ้านเราครับกดติดตามให้ปัญญาด้วยนะครับสำหรับวันนี้ปัญญาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายนะครับแล้วมีอัปเดตใหม่เดี๋ยวปัญญาจะแจ้งให้ฟังนะครับ